มัมแชร์ในวันนี้นะคะเรามีโครงการดีๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ใช่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราจะฝากเบอร์โทรศัพท์กันก่อนนะคะ02-248-8251นะคะเดี๋ยวจบมัมแชร์จบคลิปแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะรับของที่ระลึกจากรายการนะคะแต่ว่าวันนี้มัมแชร์เป็นเรื่องราวของที่พี่ตุ๊กบอกไว้เมื่อสักครู่นะคะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะมัมแชร์ชื่นใจนะครับเพราะวันนี้เราจะมาเปิดพลังของน้องๆเยาวชนกันนะครับที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เปิดตัวโครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมืองเราลองไปฟังแนวคิดของโครงการนี้กันดีกว่าครับโครงการนี้นะครับก็เป็นการต่อยอดนะครับจากการที่สสเองก็ได้สนับสนุนให้เกิดแผนวัฒนธรรมการอ่านสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่านในประเทศคนไทยเนี่ยมาต่อเนื่องหลายปีแล้วเพราะว่าเราเห็นจุดอ่อนสำคัญนะครับของการที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะฮะในเด็กไทยและก็สังคมไทยโดยรวมนะฮะที่เราชอบบ่นว่าเราอ่านกันไม่ได้หรืออ่านน้อยไปนะครับการอ่านนี่ไม่ได้หมายถึงตัวหนังสืออย่างเดียวในกระดาษอย่างเดียวนะครับอาจจะรวมทั้งรูปแบบต่างๆด้วยบทเรียนหนึ่งที่เรารู้ที่ผ่านมาคือการใช้ยุวทูตการอ่านนะครับการอ่านบางครั้งเป็นทักษะที่ต้องมีพี่เลี้ยงนะครับฉะนั้นพี่สอนน้องเนี่ยก็ถูกใช้ในหลายๆโครงการตลอดที่ผ่านมาแล้วพบว่าได้ผลดีครับฉะนั้นโครงการในวันนี้เป็นการที่เราจับมือกับอีก2หน่วยงานสำคัญนะครับคือหน่วยงานที่จะป้อนพี่นะฮะยุวทูตการอ่านคือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับซึ่งจะประสานกับมหาลัยต่างๆนะครับแล้วก็คนที่ดูแลน้องอยู่ก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจัดทำโครงการขึ้นนะครับเราภายใน3ปีเราคิดว่าจะครอบคลุมทุกมหาลัยนะครับปีแรกเนี่ยจะเริ่มต้นประมาณ40โครงการก่อนแล้วก็ขยายไปจนคิดว่าครอบคลุมนักเรียนนะฮะที่ได้รับการสอนแบบนี้อย่างน้อย 50,000 คนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นต้นแบบนะครับให้เกิดการขยายผลต่อเนื่องไปอีกนะครับทั้งจากหน่วยงานที่เราร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ทั้งอาสาสมัครจิตอาสาต่างๆนะฮะที่คงได้แรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัครเหล่านี้ต่อไปครับผลสำรวจปีนี้นะครับของสพท.เองเนี่ยก็พบว่ายังถ้าระดับป.1 เนี่ยประมาณ 11% นะครับยังอ่านไม่ได้นะครับป.2 ลดลงมาสัก 8% ป.3 สัก 5% เป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นการสำรวจโดยตรงแต่ก็ขณะกันถ้าเราพูดถึงกลุ่มเฉพาะนะครับนั่นคือค่าเฉลี่ยนะครับกลุ่มเฉพาะที่โรงเรียนที่เล็กหน่อยห่างไกลหน่อยหรือว่าเป็นโรงเรียนชนเผ่าอะไรต่างๆเนี่ยปัญหานี้ก็จะมากขึ้นครับณช่วงต้นชีวิตเนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับทักษะตรงนี้เขาจะเป็นแต้มลบในชีวิตเขาที่ในอนาคตข้างหน้านะครับฉะนั้นการช่วยอะไรกันตรงนี้ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญสสเองอาจจะไม่ได้ทำงานครอบคลุม เหมือนหน่วยงานหลักทั่วไปนะครับเราเองเป็นน้ำมันหล่อลื่นนิดหน่อยที่กระตุ้นโครงการที่จะนำร่องนะครับเราเชื่อว่าพัฒนาการของโครงการนำร่องที่เราคิดว่าจะครอบคลุมนักเรียนสัก 50,000 คนเนี่ยจะเป็นต้นแบบนะครับของการขยายผลแนวข้างของโรงเรียนข้างเคียงก็ดีนะครับหรือในมหาวิทยาลัยที่จิตอาสาเหล่านี้จะสานงานต่อได้งานตัวเองนะครับฉะนั้นเราหวังเหมือนคลื่นที่กระเพื่อมไปนะครับอาจจะคำนวณผลของการกระเพื่อมได้ไม่ตลอดนะครับแต่เราคิดว่าเราจะได้สร้างจุดเริ่มที่ดีครับก็เป็นโครงการดีๆนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมมีอะไรอยากจะแชร์กับเรานะคะก็สามารถแชร์มาได้นะคะทั้งทาง Facebook รวมไปถึง Instagram นะคะที่ mumclub.mcord ค่ะค่ะก็เป็นอีกโครงการดีๆค่ะที่เอามาแชร์กันใช่แล้วเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูคลิปนะคะเราทวนเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะ02-248-8251โทรเข้ามาแล้วเดี๋ยวหลังคลิปรับสายพูดคุยกันแล้วก็วันนี้น้องแอมมีของขวัญมามอบให้ด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้มีหนังสือนิทานด้วยนะพี่ตุ๊กสำหรับคนที่โทรเข้ามานะคะนอกจากเสื้อของ Mum Club แล้วนะคะแต่เดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนชมคลิปก่อนนะคะคลิปวันนี้มีชื่อว่าคลิปมีชื่อว่าจะกินหรือจะนอนดีค่ะ Mom Share อุ๊ย
black coffee come to you. นี่แกละดูดิจะนอนหรือจะกินดีแต่รู้ว่าโตแน่นอนเพราะสองมือไม่ว่างเลยน่ารักแบบนี้นะคะรับไปเลยค่ะเสื้อยืดมัมคลับนะคะและถ้าใครมีคลิปน่ารักก็อย่าลืมแชร์กับเราได้นะคะ mumclub.mcot นะคะและถ้าได้รับการออกอากาศก็จะได้รับเสื้อยืดไปด้วยใช่ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เองหรือเปล่าคะค่ะคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่มีลูกกี่คนเอ่ย2คนค่ะ2คนแล้วกี่ขวบบ้างล่ะคะคนโตตอนนี้2ขวบครึ่งคนเล็กเพิ่งได้เดือนนึงค่ะโอ้เพิ่งคลอดเองยินดีด้วยกับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะ2ขวบกับ1ขวบแล้วก็สู้ๆด้วยนะคะตอนนี้ทางจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าก็นี่เลยวันนี้ให้คุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะโบค่ะคุณแม่โบจากจังหวัดจังหวัดค่ะอะไรนะคะค่ะฮัลโหลว่าไงนะคะจังหวัดอะไรคะคุณแม่อยู่ชุมพรค่ะชุมพรแม่โอชุมพรขอบคุณนะคะรับไปเลยนะคะหนังสือนิทานค่ะรับหนังสือนิทานนะคะแล้วก็เสื้อนี้ไปด้วยค่ะก็ขอบคุณมากๆที่โทรเข้ามานะคะค่ะขอติดตามให้กำลังใจทีมงานหน่อยได้ไหมคะฮัลโหลอะไรนะคะอ๋ออยากให้กำลังใจทีมงานค่ะดูมาตั้งแต่น้องคนโตขวบนึงอะค่ะก็เห็นพัฒนาการของรายการมาเรื่อยๆแล้วก็ชอบมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะน่ารักขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ให้กำลังใจยิ่งใหญ่จริงๆทีมงานยิ้มปื้มปิ่มกันใหญ่ใช่เพราะที่ทุกเห็นคือยิ้มปื้มปิ่มกันทุกคนเลยแล้วก็คนที่ทำงานจริงๆเนาะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่ใครจะเห็นหน้าขอบคุณแทนด้วยนะคะคุณแม่อย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวคุยกับทีมงานต่อนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เข้ามาอีกนะคะนี่นิทานจากคิสกินดูนะคุณแม่ค่ะแล้วก็รับเสื้อยืดไปด้วยเป็นครอบครัวเดียวกับเรานี่ดูมานานด้วยวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วด้วยนะคะคุยได้สายเดียวขอบคุณแม่มากๆที่โทรเข้ามานะคะฝากติดตามรายการเราแบบนี้นะคะออกอากาศสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:00 นใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันพรุ่งนี้พี่น้องออนมาใช่แล้วค่ะพรุ่งนี้จะเป็นคุยกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะคะจะมาพูดคุยกันถึงความสำคัญของไอโอดีนค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องไบฟอร์มัมด้วยจะโปรโมทเรื่อยๆไบฟอร์มัมจะมีวันที่16สิงหาคมนี้นะคะโดยตัวแทนมัมคลับของเราก็คือพี่น้องออนแล้วก็ครอบครัวค่ะจะไปเจอกันที่จุดสตาร์ทเกษตรศาสตร์ซึ่งจุดสตาร์ทเนี่ยจะมีหลายจุดเจอพี่ออนได้ที่เกษตรศาสตร์และมัมคลับก็จะไปร่วมด้วยไปติดตามรายละเอียดได้นะคะที่ www.bikeformum2015.com นะคะไปติดตามได้วันนี้ลาไปแล้วลาไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ